ดีค่ะชาวไอเฮียกลับมาพบกับป้ออีกแล้วนะคะเมื่อไม่กี่อาทิตย์นี้นะคะป้อมาทานราเมงที่อารีนา10ค่ะมีถึง6ร้านด้วยกันและแต่ละร้านเนี่ยน้ำซุปก็ไม่เหมือนกันหมูก็ไม่เหมือนกันเครื่องปรุงที่ใส่อะไรหลายๆอย่างก็ไม่เหมือนกันป้อเลยยืนงงเป็นไก่ตาแตกอยู่ตรงนั้นค่ะว่าจะเลือกร้านไหนดีตามดูกันสิว่าราเมงของป้อเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะโกคุมิโซะเนี่ยนะคะเป็นร้านที่เป็นการรวมตัวของ2ร้านจากประเทศญี่ปุ่นค่ะร้านแรกเนี่ยนะคะชื่อว่าสึเคยะค่ะส่วนร้านที่2เนี่ยคือกินยะค่ะก็คือเขาเอาซุปกระดูกหมูจากร้านสึเคยะนะคะและชินชูมิโซะจากร้านกินยะมารวมตัวกันเข้าเป็นชินชูมิโซะและซุปกระดูกหมูมิโซะโอ้โหฟังดูแล้วเป็นไงบ้างคะต้องแบบเข้มข้นมากมากค่ะตอนนี้เนี่ยคุณมิสุตันตะเมงเนี่ยก็อยู่ตรงหน้าป้อแล้วนะคะน่าทานมากเลยค่ะคือราเมงที่ร้านนี้เนี่ยนะคะเขาจะใส่งาขาวค่อนข้างจะเยอะนะคะโอ้ยดูน้ำซุปสิคะข้นมากมากเลยแล้วก็เขาก็ใส่หมูเป็นชิ้นเนี่ยนะคะเรียกว่าชาชูค่ะแล้วก็ร้านนี้เนี่ยเขาก็จะมีหมูสับด้วยค่ะหมูสับเนี่ยก็จะมีความเผ็ดๆนิดนึงนะคะมันจะมีความเข้มข้นแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทานไปเยอะๆแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยเลี่ยนสักเท่าไหร่นักนะคะถ้าเกิดไม่มีความเผ็ดมาตัดเนี่ยป้อว่าทานไปสัก 3-4 คำป้อก็คงจะเลี่ยนแล้วอะค่ะเพราะว่าน้ำเขาเนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นทีเดียวเลยค่ะเส้นราเมงเนี่ยนะคะก็ดูดีมากท่าทางจะนึบนับใช้ได้เลยค่ะรสน้ำซุปกระดูกหมูที่เคี่ยวมาจนได้ที่นะคะบวกกับความหอมของงาเนี่ยนะคะโอ้โหช่างกลมกล่อมมากๆเลยค่ะป้อมูนูจะสาธิตวิธีซุปราเมงแบบญี่ปุ่นค่ะซูดแบบญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะคะอร่อยกว่าตักเส้นเข้าไปในช้อนแล้วเอาเข้าปากเยอะเลยค่ะแล้วก็เราเนี่ยนะคะสามารถสั่งหมูสับเพิ่มมาใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวจะได้แต่แป้งและไม่ได้โปรตีนนะคะหรือว่าถ้าเกิดคุณไม่ชอบทานหมูสับนะคะคุณก็สามารถสั่งหมูชาชูแบบนี้นะคะมาเพิ่มลงไปในชามได้แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบทานแบบต้มนะคะก็สามารถสั่งแบบย่างแบบนี้ค่ะมาทานเคียงข้างได้นะคะสำหรับป้อเนี่ยเอาไปเลยค่ะ5ระมู5ตุนูค่ะเนื่องจากว่าป้อว่าน้ำซุปแบบนี้นะคะที่เข้มข้นและอร่อยขนาดนี้เนี่ยหาทานค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าราเมงส่วนใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยนะคะจะเป็นน้ำใสก็คือน้ำโชยุนะคะสำหรับน้ำข้นแบบนี้เนี่ยหาอร่อยทานยากจริงๆค่ะป้อเลยให้ไปเลยค่ะ5ระมูค่ะส่วนคุณภาพนะคะเนื่องจากว่าเขาอิมพอร์ตของมาจากญี่ปุ่นให้เราทานกันเลยนะคะก็เลยคุ้มค่าค่ะป้าว่าคุ้มค่ามากๆค่ะสุดท้ายนี้นะคะป้าก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าที่ใจดีมากๆนั่นก็คือไฮซีวิตามินซีนั่นเองค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยสนับสนุนทางไอเดียเรามาเป็นเวลาถึงกับ6เดือนเชียวนะคะทำให้ทางไอเดียของเราเนี่ยมีสตุ้งสตางค์ขึ้นมากับเขาบ้างค่ะยังไงก็อย่าลืมไปหาวิตามินซีมาอมกันนะคะแต่ต้องยี่ห้อไฮซีเท่านั้นนะคะเพราะว่าอมและไฮโซค่ะไม่ควรจะใส่เสื้อสีขาวโดยเด็ดขาดค่ะเพราะว่าถ้าคุณซูดราเมงแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแง่แล้วป้าจะไปไหนต่อยังไงดีคะเนี่ย